สวัสดีทุกท่านนะครับพบอีกครั้งในบทที่12ในเรื่องของการรู้จำใบหน้าหรือ Face Recognition แบบเวลาจริงด้วยการเรียนรู้เชิงลึกในบทที่6เราได้สร้างไปแล้วในระบบจำใบหน้าโดยการเทรนไฟล์ที่ได้มาเป็นนามสกุล .xml ร่วมกับ HR Cascade นะฮะโดยในบทนี้จะเป็นการใช้ CNNหรือ convolutional neural network โดยจะใช้ไลบรารีเนี่ยของ face recognition เนี่ยมาร่วมนะครับโดยในตัวนี้ก็สร้างมาจากนำมาจาก dlib อีกทีหนึ่งนี่นะครับใช้ dlib ก็จะเป็น face recognition อีกตัวหนึ่งที่ดังมากนะครับคือจะเป็นการใช้ของ deep learning เนี่ยเข้ามาช่วยมีความแม่นยำถึง 99.38 ตามที่เขียนไว้ในเว็บไซต์พายพายโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูการสร้างอันนี้เป็นหน้าของโค้ดทั้งหมดนะครับของเราโดยมีโฟลเดอร์2ตัวนะครับเป็น known face กับ unknown face ใน known face เนี่ยจะเป็นสำหรับโหลดข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยจดจำไว้ก่อนว่าคนนี้เป็นใครนะครับมีทั้งหมด2โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ละ1ภาพอันนี้เป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนที่2เนาะก็จะมาดูโค้ดนะครับอันนี้จะเอาเฉพาะการใช้เวลาจริงตามบทนะครับแต่ถ้าใครอยากอ่านแบบละเอียดแทบจะทุกคำสั่งเนี่ยอยู่ในเอกสารนะครับแนะนำให้โหลดเอกสารไว้โอเคโดยเริ่มนะครับจะ import library เข้ามา4ตัวนะครับก็จะเป็น face recognition CV2 หรือ OpenCV NumPy OS นะครับตัวแรกสร้างตัวแปรชื่อว่า known face DIR หรือ face directory แล้วก็ unknownส่วนตัวแปรนี้นะครับจะเป็นตัวแปรสำหรับให้โมเดลตัดสินใจว่าถ้ามีค่ามากจะมากกว่า 0.6 เนี่ยจะนับว่าเป็นใบหน้านั้นๆที่จำเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นความหนาของเฟรมความหนาของฟอนต์โมเดลนะครับ CNN โดยในไลบรารีตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวก็จะเป็น CNN ตัวหนึ่งหรือ convolutional neural network ก็จะได้ความแม่นยำที่มากกว่าในการจับใบหน้าส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็น HOG นะครับหรือ Histogram of Oriented Gradients นะครับเป็น ML Machine Learning แบบหนึ่งซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ค่าไอตัว HOG เนี่ยจะเป็นค่าเริ่มต้นเอามาดูนี่ก็เปิดกล้องนะครับสร้างตัวแปรมา2ตัวตัวแปรสำหรับเอาภาพที่รู้เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรนี้นะครับเข้ารหัสไว้แล้วก็ name ก็คือตามชื่อของ directory ตามนี้นะครับชื่อตามนี้เลยที่เราสร้างขึ้นมาใช้คำสั่ง for นะครับ os list directory จะเป็นการเดินเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราทราบมาแล้วเดินเข้าไปนะครับใช้คำสั่งโหลดไฟล์ image ตัว f เนี่ยจะเหมือน string format นะครับก็จะคล้ายๆกับการพิมพ์จุดเหมือนที่บอกไปในบทที่2นะครับอันนี้นำมาจากโค้ดต้นฉบับนะครับจะใช้แบบนี้เลยเมื่อได้ภาพเข้ามาแล้วเก็บไว้นะครับโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า face encoding เนี่ยก็คือเข้ารหัสไว้แล้วก็เพิ่มนะครับเข้าไปในลิสต์ทั้ง2ตัวโดยใช้คำสั่ง append encoding กับ name จากนั้นนะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า location face location face encoding face name process 2เนี่ยสำหรับภาพจะเป็นการอ่านจากกล้องว่ากล้องเนี่ยจับได้ไหมนะครับเปิดกล้องนะครับย่อ size fx fyลดไปอันนี้ก็จะเป็น 25% ทั้งคู่นะครับแล้วก็เก็บขนาดไว้ RGB เนาะ
่าตรงนี้นะครับเป็น true ให้เก็บ face location ก็คือใบหน้าที่เปิดกล้องขึ้นมาให้เก็บไว้โดยคำสั่ง face location นะครับมาดูตรงนี้ก็จะได้มาคำสั่ง face location เนี่ยภาพที่เราส่งเข้าไปจะทำการครอปเฉพาะใบหน้าที่ปรากฏขึ้นมาบนภาพหรือบนเฟรมนั้นๆนะครับเช่นจากรูปนี้บารักโอบามากับอีกคนหนึ่งนะครับก็จะสปิทมาเป็น2รูปแบบนี้แล้วก็ทำการเข้ารหัสไปนะครับเมื่อทำการเข้ารหัสเสร็จแล้วจะใช้คำสั่งเนี่ย compare face นะครับโดยใช้ face no face encoding ที่เราจำไว้เมื่อตอนนี้นะครับมาเปรียบเทียบกับที่เราจำไว้ก่อนหน้าตรงนี้นะครับถ้าแมทถ้ามีการแมทขึ้นมาจะให้ชื่อปรากฏแล้วก็เพิ่มมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการสั่งประมาณว่าไม่ให้ทำทุกเฟรมจะเพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงโอเคตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บภาพเก็บค่า top right left bottom ของสำหรับในการทำติกรอบที่ใบหน้านะครับพุทเทคเนี่ยก็จะเพิ่มเนมเข้าไปก็โชว์นะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนนะครับผมอันนี้เล่นเปลี่ยนอัพ1นี่เป็นตัวที่แก้ไว้สำหรับเทสอันนี้นะครับ Python Camera ลองรันดูนะครับให้โปรแกรมรันสักก็จะตามที่ติดไว้ก็คือเป็นการจำหน้าได้นะครับโอเคครับขอยืมภาพโค้ดหนึ่งอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจับได้เฉพาะคนจริงหรือเปล่าจากที่เห็นนะอันนี้จะเป็นการใช้ตัว CNN ซึ่งจะได้ความแม่นยำที่มากแต่ว่าความเร็วจะน้อยเมื่อเทียบกับตัวใช้ตัว HOG อันนี้เราจะลองเปลี่ยนเป็น HOG นะครับมาดูการเปรียบเทียบนะครับอันนี้จะเป็นการใช้CNN ตรงนี้นะครับผมมาแก้ตรงนี้เราเพิ่มเป็น CNN แค่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้แบบ CNN ก่อนนี่นะครับจะขยับเป็นเฟรมเป็นเฟรมเลยมาเปรียบเทียบกับอีกแบบหนึ่งแบบ HOG มันก็จะดีขึ้นเยอะ แต่ผมลองใน Raspberry Pi แล้วนะครับใช้ได้